นอนว่าเรื่องเงินเฟ้อครับเป็นเรื่องที่ทั้งโลกนะครับไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวเนี่ยกำลังจับตามองนะครับการที่เงินเฟ้อในเดือนพฤษภาคมออกมาค่อนข้างต่ำนะครับเพียง 0.53% เนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีอย่างหนึ่งว่าปัจจัยนี้เนี่ยจะคลายกังวลไปได้ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าตัวเศรษฐกิจของไทยเนี่ยยังมีพื้นฐานที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็มันก็จะส่งมาถึงตลาดหุ้นไทยด้วยนะครับภาพรวมตลาดของพฤษภาเป็นไงบ้างคะเดือนพฤษภาต้องเรียนว่าเรามีปัจจัยนะครับที่ส่งผลกระทบนะครับทั้งจากโลกและของไทยเองนะครับของโลกก็คงไม่พ้นในเรื่องของเพดานหนี้ของสหรัฐนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ทราบข่าวกันแล้วเนี่ยว่าเขาสามารถตกลงกันได้นะครับแต่ตกลงกันได้ก็สิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับเพราะฉะนั้นทั้งเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะมีความผันผวนนะครับในตลาดทุนทุกประเทศทั่วโลกเลยในเรื่องนี้นะครับส่วนของไทยเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเลือกตั้งนะครับที่เราได้รับทราบถึงผลแล้วนะครับแต่สิ่งที่คงต้องจับตามองต่อไปก็คือเรื่องของการจัดตั้งตัวรัฐบาลแล้วก็นโยบายนะครับก็เป็นสิ่งที่คงต้องจับตามองอยู่นะครับอย่างไรก็ดีนะฮะตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็ออกมาก็ค่อนข้างดีนะครับตัวแบงก์ชาติเองก็ออกมาว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจไทยเนี่ยแม้ว่าการส่งของจะชะลอลงแต่ในเรื่องของการท่องเที่ยวเองแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ได้คุยกันเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยก็น่าจะอยู่ในสิ่งที่สามารถ manage ได้นะครับแล้วก็เป็นปัจจัยที่สับสนต่อเนื่องนะครับประกอบกับในเรื่องของตัว PE นะครับของเราเนี่ยก็ถือว่าในตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ถือว่า PE เนี่ยได้ปรับลดลงค่อนข้างเยอะละนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่เราเริ่มเห็นเทรนด์ที่กองทุนในประเทศเนี่ยเริ่มทยอยเข้ามาสะสมแล้วก็ซื้อนะครับต่อเนื่องเป็นเดือนที่5แล้วนะครับนี่ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับค่ะก็คือพฤษภาที่ผ่านมาไหลออกค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะฟันโฟฟันโฟเนี่ยถ้าเราดูตรงต่างประเทศเนี่ยก็จะขายต่อเนื่องนะครับประมาณ 33,000 ล้านบาทนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยก็คนที่เข้ามาซื้อเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มกองทุนแล้วปัจจัยทั้งภายนอกและภายในประเทศที่กำลังมีอยู่ตอนนี้คะมันจะส่งผลต่อทิศทางเดือนมิถุนายนยังไงบ้างของมิถุนายนนะครับก็อย่างที่เรียนว่าในเรื่องของความกังวลนะครับในเรื่องของหนี้เพดานหนี้สาธารณะของสหรัฐเนี่ยก็ได้เริ่มคลี่คลายละจุดที่ก็คงต้องมองต่อนะครับคือเรื่องของนโยบายของเฟดซึ่งเฟดก็ส่งสัญญาณว่าคงขึ้นต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ดีนักลงทุนเนี่ยมองกลับด้านกันนักลงทุนที่เป็นต่างประเทศเนี่ยเขามองว่าเออมันก็มีความเป็นไปได้ที่ปลายปีเนี่ยเฟดก็จะอาจจะลดลงดอกเบี้ยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะปิดแกะระหว่างการส่งสัญญาณของเฟดกับความคาดหวังของนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยยังคงเป็นธีมที่สำคัญที่เราต้องจับตามองในระยะต่อไปนะครับไม่ใช่แค่เดือนมิถุนายนแต่ในระยะต่อไปของทางฟันโฟการขายของต่างประเทศเนี่ยก็เป็นปกตินะครับพอมันมีความเสี่ยงปุ๊บเนี่ยนักลงทุนก็จะไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นเซฟเฮเว่นก็จะเห็นได้ว่าฟันโฟเนี่ยในเดือนพฤษภาเนี่ยมันก็ออกไปจากประเทศอิมเมอร์จิ้งเกือบทุกประเทศเลยนะครับความคลี่คลายในเรื่องของเพดานหนี้เนี่ยก็เห็นว่าหุ้นมันเริ่มกระเตื้องกลับมาขึ้นนะครับแล้วก็ฟันโฟเริ่มกลับมาบ้างครับยังไม่เยอะนะครับก็อาจจะต้องรอดูต่อไปฮะว่าเป็นอย่างไรมองว่ายังอยู่ในทิศทางที่ยังไหลออกอยู่ใช่ไหมคะยังถือว่าเป็นไซด์เวย์แล้วกันนะครับเพราะว่าที่ไหลออกเยอะแต่ผมที่ได้เรียนไปว่าเดือนพฤษภาเนี่ยมันมีความผันผวนเรื่องเพดานหนี้จริงๆนะอันนั้นก็เป็นจุดที่ริสตรงนั้นเนี่ยมันหายไปแล้วแล้วถ้าอัปเดตจากข้อมูลล่าสุดผลหมายเพดานหนี้ก็ขาดเงินเฟ้อของไทยแล้วก็ต่ำกองทุนก็เห็นสัญญาณเข้ามาสะสมอันนี้มันจะเป็นตัวที่จะว่าในระยะต่อไปคือ building block ข้อมูลต่างๆที่เราเริ่มได้เข้ามาเนี่ยก็เป็นข่าวที่ดีทั้งสิ้นเลยนะฮะเมื่อกี้ก็ที่คุยกันก็เรื่องทั้งเพดานนี่ตกลงกันได้เงินเฟ้อก็ต่ำลงกองทุนก็สะสมตัว PE แล้วก็ต่ำนะครับแต่คราวนี้ก็ยังมีตัว moving part อีกก็คือเรื่องนโยบายต่อไปนะฮะใครจะมาฟอร์มเป็นรัฐบาลแล้วก็นโยบายจะเป็นอย่างไรก็คงต้องติดตามนะครับผมว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันเริ่มทยอยเห็นเศรษฐกิจมันเริ่มกลับมาเป็นปกติมากขึ้นนะครับเราผ่านพ้นปีโควิดมานานแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ก็เหมือนเป็นโรคปกติแล้วนะครับอะไรเรื่องของนักท่องเที่ยวเองก็ดีขึ้นการส่งออกก็อย่าเพิ่งตกใจเห็นตัวเลขลบนะฮะเพราะว่า
ปีที่แล้วเนี่ยฐานค่อนข้างสูงแล้วก็การที่ปรับตัวย่อลงเนี่ยเนื่องจากฐานสูงด้วยนะครับแล้วก็เราก็มีการพึ่งพาในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันนะครับดร.ครับอย่างตัวที่เขาบอกว่า performance ของตลาดหุ้นไทยที่ผลตอบแทนอ่ะอาจจะต่ำเป็นท็อป3ของโลกอะไรอย่างเงี้ยครับเราจริงๆนี่ก็ต้องดูยาวๆอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราถือว่าลบน้อยมากครับเพราะว่าในขณะที่หุ้นในหลายประเทศลงค่อนข้างเยอะปีที่แล้วฟันโฟลเข้ามาเราเยอะมากครับก็หลักหลายแสนแสดงว่าเกือบ200,000 ล้านใช่ไหมครับฉะนั้นปีนี้เนี่ยการปรับลดลงหรือที่ตลาดที่ลดเยอะเนี่ยกลับมาเด้งขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องมองทำเฟรมที่มันยาวขึ้นด้วยนะครับ